สำหรับคนที่กำลังเป็นมะเร็งอยู่เพิ่งรู้ตัวว่าเป็นมะเร็งหรือเป็นมะเร็งมาแล้วไม่ว่าคุณจะบำบัดด้วยแพทย์แผนปัจจุบันรับเคมีฉายแสงมาหรือไม่ก็ตามนะคะโฆษณาตรีขอเชิญชวนให้คุณเปิดใจใช้วิธีทางธรรมชาติร่วมกันกับการบำบัดด้วยเพื่อที่จะทำให้การบำบัดของคุณเนี่ยเป็นไปได้ดีขึ้นมีการแพ้น้อยลงถ้าคุณสงสัยว่าคุณจะปฏิบัติตัวอย่างไรทานอาหารอย่างไรแล้วน้ำผักเนี่ยมีสูตรอะไรบ้างโค้ชนาตาลีเป็น Health Coach ที่ถูกต้องตามกฎหมายจากที่อเมริกาเป็น Cancer Coach ที่ถูกต้องจากที่อเมริกาก็ได้จัดคอร์สเรียนออนไลน์ชื่อคอร์สว่าพิชิตมะเร็งด้วยธรรมชาติขึ้นมามีนักเรียนหลายคนที่เข้ามาเรียนแล้วปฏิบัติตามนำความรู้ไปปฏิบัติตัวแล้วทำให้เขาสามารถบำบัดหายจากมะเร็งได้ด้วยตัวของเขาเองด้วยการนำความรู้จากในคอร์สเรียนนี้ไม่ว่าคุณจะรับเคมีมาหรือไม่ก็ตามมีหลายเคสมีหลายตัวอย่างให้คุณดูมากมายจากที่ทาง YouTube ไม่ว่าจะเป็นมะเร็งเต้านมมะเร็งไทรอยด์มะเร็งที่รังไข่ที่มดลูกมะเร็งตับมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้มะเร็งหลายชนิดเลยนะคะโฆษณาดีก็ขอเชิญชวนให้คุณเข้ามาหาความรู้เพราะว่าความรู้จะทำให้คุณเกิดความมั่นใจพอคุณเกิดความมั่นใจคุณก็จะเลิกกลัวมะเร็งแล้วถ้าเกิดคุณเข้าใจว่ามะเร็งคืออะไรมันลามได้อย่างไรปฏิบัติตัวได้อย่างไรจะทำอย่างไรไม่ให้มะเร็งลามแล้วทำอย่างไรให้มะเร็งยุบได้คุณสามารถบำบัดตัวเองได้ถ้าคุณมีความรู้เช่นกับหลายๆคนที่ปฏิบัติมาแล้วไม่ว่าจะเป็นตัวอย่างที่โค้ชยกตัวอย่างมาให้ดูต่างๆเหล่านี้นักเรียนของโค้ชแต่ละคนสามารถบำบัดตัวเองได้ถ้าคุณอยากเป็นหนึ่งในนั้นเขาทำอย่างไรเขามีความรู้อะไรโค้ชนาตาลีสอนวิธีปฏิบัติพิชิตมะเร็งด้วยตัวของคุณเอง12ขั้นตอนพิชิตมะเร็งคุณทำอย่างไรได้บ้างความรู้ตรงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้น้ำผักของสูตรดร.แม็กซ์เกอร์สันการใช้วิตามินอาหารเสริมของดร.แม็กซ์เกอร์สันหรือเป็นอาหารวิตามินอาหารเสริมของแพทย์ทางเลือกท่านอื่นก็รวบรวมไว้ในคอร์สนี้แล้วมีอะไรบ้างเดี๋ยวลองมาดูตัวอย่างเลยนะคะว่าคอร์สนี้หน้าตาเป็นอย่างไรณตอนนี้นะคะคุณสามารถเรียนได้ทาง Facebook กลุ่มปิดนะคะคุณก็เข้ามาถ้าเกิดว่าคุณได้เป็นนักเรียนอยู่แล้วนะคะแนะนำนะคะว่าอย่าลืมกดที่ไกด์ภาษาอังกฤษเรียกว่าไกด์ภาษาไทยเรียกว่าคู่มือให้กดที่เมนูนี้นะคะอันนี้คือตัวอย่างนะคะในคอร์สเรียนนี้ก็จะมีอยู่11บทเพิ่มบทที่12ให้เป็นบทพิเศษมาจากคอมเมนต์แล้วก็เป็นภาพอาหารสูตรอาหารต่างๆที่นักเรียนโพสต์ในกลุ่มนี้บทที่1 นะคะก็จะเป็นเรื่องของรู้จักมะเร็งและสาเหตุของการเกิดมะเร็งถ้าคุณรู้คุณจะไม่กลัวมะเร็งนี่คือประเด็นสำคัญเลยนะคะบทแรกนี้สำคัญที่สุดเลยค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องของอารมณ์และจิตใจทำอย่างไรคุณจะลดความเครียดได้ในนี้นะคะถ้าคุณเข้ามาแล้วนะคะเห็นไหมคะบทที่1นี้ก็จะมีอยู่ประมาณ10ตอนด้วยกันค่ะเริ่มต้นทำความเข้าใจกับมะเร็งก่อนอารมณ์และจิตใจปรับอย่างไรหลักคิดในการที่เรามีสุขภาพดีได้12ขั้นตอนมีอย่างไรบ้างแล้วก็สรุปให้ฟังว่าผลของยาเคมีคืออะไรตัวอย่างของผู้ที่ประชิดมะเร็งอยู่ในบทนี้นะคะบทที่2จะก็เป็นเรื่องของ mindset กันทั้งนั้นเลยค่ะไม่ว่าจะทำอย่างไรที่เราจะปล่อยวางสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองได้อย่างไรเปลี่ยนแปลงอย่างไรอยู่ในคอร์สนี้สอนทุกอย่างเลยค่ะบทที่3ก็จะเป็นเรื่องของใช้ในบ้านสารเคมีอะไรที่ควรงดของใช้ในบ้านต่างๆเช่นอะไรแล้วเราจะปรับเปลี่ยนได้อย่างไรใช้เครื่องสกัดน้ำเย็นแบบไหนใช้อะไรดีในนี้ก็จะมีสอนนะคะอาหารอะไรที่เป็นพิษอาหารอะไรที่เราควรจะงดในบทที่3ก็จะบอกอย่างละเอียดเลยเราจะเน้นสูตรของดร.แม็กซ์เกิดสารกันนะคะแล้วก็บทที่4จะไปเรื่องอาหารต้านมะเร็งตามหลักของดร.แม็กซ์เกิดสารแยกสำหรับคนที่รับเคมีมาแล้วแล้วก็ไม่รับเคมีมาควรจะทานอย่างไรหลักในการทานอาหารตัวอย่างเมนูอาหาร3มื้อควรจะทานอย่างไรวิธีการทำน้ำนะคะน้ำสูบของดร.แม็กซ์เกอร์สันก็สอนอยู่ในคอร์สนี้คลิปในบทที่4นะคะจะมีเยอะหน่อยนะคะมีอยู่15ตอนรวมทั้งรายชื่อผัก
ต้านมะเร็งแยกตามประเภทมะเร็งที่ฮิตๆกันเช่นมะเร็งปอดมะเร็งเต้านมมะเร็งลำไส้นะคะก็จะแยกให้แบบนี้ว่าผักอะไรที่มีฤทธิ์ต้านมะเร็งได้ดีที่สุดตามประเภทของมะเร็งนั้นส่วนบทที่5จะเป็นเรื่องของการดีท็อกซ์ส่วนล้างลำไส้แล้วถ้าเกิดส่วนล้างลำไส้ไม่ได้ล่ะคะในคอร์สนี้ก็จะสอนวิธีการดีท็อกซ์แบบวิตามินซีฟลัชทำได้อย่างไรแล้วก็จะตอบคำถามเรื่องการถอนพิษถ้าเกิดมีการถอนพิษจะต้องทำอย่างไรแล้วอาการถอนพิษมีอะไรบ้างถ้าคุณดีท็อกซ์โดยที่คุณไม่รู้ไม่มีความรู้อาจจะเป็นอันตรายต่อคุณได้ค่ะบทที่6จะเป็นเรื่องของการออกกำลังกายแบบไหนดีที่สุดการตากแดดตากแบบยังไงช่วงไหนเวลาไหนนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของวิตามินอาหารเสริมต่างๆโดยเฉพาะวิตามินของสูตรของดร.แม็กซ์เกอร์สันมีอะไรบ้างมีตารางการใช้ให้อย่างละเอียดตารางตั้งแต่เช้าถึงก่อนนอนเลยค่ะรวมทั้งวิธีการส่วนล้างลำไส้ด้วยกาแฟถ้าไม่ใช้กาแฟใช้อะไรได้บ้างคะในนี้สอนให้คุณหมดละเอียดค่ะบทที่7ก็เป็นเรื่องของออกซิเจนเรื่องการพักผ่อนการนอนหลับนอนไม่หลับใช้อะไรคะใช้อะไรยังไงแล้วก็แถมให้พิเศษคือมะเร็งการบำบัดมะเร็งแบบทางเลือกอื่นๆไม่ใช่มีแค่ของดร.แม็กซ์เกอร์สันเท่านั้นมีของเรมอนฟรานซิสนะคะแล้วก็แพทย์ทางเลือกที่ไทยมีที่ไหนได้บ้างการใช้โอโซนการบำบัดที่ต่างๆโอ้โหมีเยอะมากเลยนะคะแล้วคุณสามารถเรียนได้ทั้งชีวิตไม่มีวันหมดอายุด้วยค่ะบทที่9จะเป็นวิธีการรับมือกับอาการต่างๆที่เราจะมีได้เนี่ยไม่ว่าจะขึ้นไส้อาเจียนปวดหัวคุณรับเคมีมานะคุณจะมีอาการพวกนี้คุณใช้อะไรได้บ้างแล้ววิธีลดอาการปวดแบบสูตรของเกอร์สันทำอย่างไรอาการไข้ขึ้นหมายความว่าอย่างไรภาวะที่ท้องโตท้องมาเนี่ยจะต้องทำอย่างไรนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวเกล็ดเลือดต่ำจะต้องทำอย่างไรอาการแบบกดไหลย้อนมีให้ในคอร์สเรียนนี้ไม่มีแรงอาการอ่อนแรงทานอะไรได้บ้างมีเอกสารให้นะคะทุกอย่างมีข้อมูลให้เป็นคลิปวิดีโอมากกว่า40ตอนส่วนบทที่10จะเป็นช่วงตอบคำถามเยอะมากเลยค่ะแล้วก็คนก็ถามในกลุ่มกันนะคะคุณก็จะได้ข้อมูลจากโค้ชไม่เพียงพอคุณก็จะได้ข้อมูลจากเพื่อนในกลุ่มเรียนที่มีประสบการณ์ที่คล้ายๆกันด้วยนะคะก็จะมีการซัพพอร์ตกันในกลุ่มเป็นสิ่งที่ดีอย่างมากๆส่วนบทที่11ก็จะเป็นสูตรอาหารทั้งนั้นเลยค่ะสูตรอาหารตัวอย่างแนะนำสูตรน้ำผักไม่ใช่แค่ของดร.แม็กซ์เกอร์สันเท่านั้นนะคะมีให้เยอะนะคะแบบนี้เลยนะคะก็บทที่12ก็จะเป็นเมนูอาหารจากนักเรียนในคอร์สแล้วตอนนี้นะคะเป็นช่วงที่ลดราคาพิเศษพิเศษต้อนรับปีใหม่ราคานี้มีถึงสิ้นปีนี้เท่านั้นนะคะตอนนี้ลดราคาเหลือแค่ 8,900 บาทคอร์สนี้ราคาเท่านี้อาจจะช่วยชีวิตคุณเหมือนกับที่หลายๆคนเนี่ยเขาหายมาแล้วเขาได้ชีวิตใหม่ซึ่งมันคุ้มกับคุณมากคุณสามารถเรียนได้ทั้งชีวิตแล้วยังเอาไปช่วยคนอื่นได้ด้วยค่ะใครสนใจนะคะติดต่อโค้ชนาดาลีมาที่นี่นะคะ @ โค้ชนาดาลีทาง LINE หรือทาง Facebook ชื่อว่าหยุดมะเร็งกับโค้ชนาดาลีหรือคุณคลิกที่ใต้ลิงก์นี้แหละค่ะราคาพิเศษนี้ถึงสิ้นปีนี้เท่านั้นนะคะถึงวันที่31ธันวาคมนี้โค้ชนาตาลีขอส่งกำลังใจไปให้ผู้ป่วยมะเร็งทุกท่านนะคะคุณมีทางเลือกคุณมีหวัง Cancer is a choice มะเร็งมันเป็นแค่ทางเลือกของคุณค่ะคุณเลือกได้ว่าคุณเลือกที่จะหายหรือคุณเลือกที่จะไม่หายแล้วคุณมีสิทธิ์เลือกการบำบัดของคุณค่ะ